เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับต้องบอกว่าตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ไปถึงช่อง Truvision 691ครับนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของ Speed Channel ครับซึ่งเป็นแฟนเพจที่รวบรวมเอาทุกรายการของช่อง Speed Channel ครับอยู่ในนี้ไปถึงการไลฟ์สดณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าจะมีข่าวสารในเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นรายการอื่นที่อยู่ในช่อง Speed ครับก็จะอยู่ในเพจนี้ครับเพจต่อมานะครับนั่นก็คือเพจของ Speed Rider นะครับเข้าไปก็ได้เจอกับพวกเราทั้ง5คนนะฮะมีพี่ก๊อฟพี่บอมพี่อ้นนะพิกกิ้งแล้วก็มีผมอยู่นะครับตรงเป็นโคเวอร์พิกเจอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมข่าวสารวงการรถจักรยานยนต์ครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าหรือว่าอัปเดตในเรื่องของวงการรถสปอร์ตนะครับไปจนถึงเรื่องราวของการไลฟ์สดณเวลาที่มีผู้สนับสนุนนะครับเชิญเราไปเขาเรียกอะไรไปทำข่าวนะฮะก็จะเอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับwww.speedchannel.co.th นะครับซึ่งมีการรวบรวมในเรื่องของผู้สนับสนุนรายการซึ่งเป็นลิงก์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เรื่องของข่าวสารนะฮะแล้วก็อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆนะฮะว่าทางช่อง Speed Channel นั้นมีอะไรบ้างครับแล้วก็จะลิงก์ลากยาวไปถึงช่องทางของ YouTube นั่นเองครับผมช่องทางของ YouTube ครับต้องบอกว่าทำการถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์สตรีมไปพร้อมๆกับช่อง TrueVision 691นะครับโดยทาง YouTube ครับสามารถเซิร์ชเข้าไปได้ที่ Speed Channel นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะท่านก็จะเห็นพวกเรานะครับแล้วก็ไลฟ์พร้อมๆกันไปถึงการหยุดชั่วคราวนะครับแล้วก็ไปทำธุระและกลับมาก็ยังสามารถเพลย์เล่นต่อได้หรือว่าเวลาที่แบบเราต้องการจะชมย้อนหลังนะครับรายการที่ออกไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นี่เลยครับผมนะครับนอกจากช่องทางต่างๆแล้วนะครับน้องๆว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่านะครับรายการของเรานำรถมา2คันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันดีกว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้าง นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนต้องบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าวันจันทร์วันแรกของอาทิตย์วันแรกของอาทิตย์เราไม่ได้มีคลิปอะไรให้ชมแต่ว่าเรามีในเรื่องราวของการอัปเดตไฮไลท์ไฮไลท์มีคลิปเหมือนกันแต่เป็นไฮไลท์การแข่งขันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาเป็นไฟล์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับประมาณ40กว่านาทีนะครับเราก็ตัดย่อลงมาเป็นไฮไลท์มันๆของการแข่งขันในรายการ Virtual Bike 2017สนามที่6ณสนามโดนิงตันพาร์คเซอร์กิตประเทศอังกฤษครับผมซึ่งการแข่งขันนี้ต้องบอกว่าดุเดือดเผ็ดมันฮะตั้งแต่รอบเขาเรียกอะไรรอบซุปเปอร์โคยันเลส1ที่แข่งกันในวันเสาร์แล้วก็เลส2ที่แข่งกันในวันอาทิตย์เลยทีเดียวครับผมมาเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวของในเลสที่1เป็นยังไงบ้างมาชมเลสที่1กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะบรรยายไปพร้อมกันเลยนะครับมาสนามนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นโชคร้ายของแชสเดวีจริงๆที่ออกตัวมานำนะครับสำหรับทีมดูคาติเลสแรกเลสแรกนะครับดูคาติอารูบิก .at นะฮะชื่อนี้นี่ค้างคาใจหลายคนว่ามันเป็นเว็บอะไรต้องบอกว่ามันเป็นเว็บที่เกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฎหมายนะฮะตอนแรกออกมานำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยทอมไซส์แล้วก็โจนาธานเลียนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายของเคาสิตเรซซิ่งทีมเนื่องจากขี่ไปโจนาธานเลียโอ้โหผู้ที่มีไปก่อนใช่ไหมแชทเดวี่ไปก่อนใช่ก็เมื่อกี้บอกว่าไงแชทแบบแชทน่าเสียดายกิ้งไปแบบนำมาแต่ไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะเหมือนกับว่ามีแรงกดดันเพราะว่าสนามเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักแข่งชาวอังกฤษทั้ง4ด้วยทั้งใบไวคัทอีก1ไวคัทขึ้นมาเฉยแลมเลนฮัสแลมนะฮะพอเชสเดวี่กลิ้งไปนะครับคนที่ตำนีครับจังหวะที่โจนาธานเลียเสียบเพื่อนร่วมทีมก็คือทอมไซส์นะขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับเวลานี่เหลืออีก22รอบสนามนี่ไงรู้สึกว่าเชสเดวี่นั้นก็เริ่มฉีกหนีไปเรื่อยๆจนพลาดไปเองอย่างน่าเสียดายพลาดช่วงตั้งเกือบจะจบการแข่งขันประมาณรอบอีก7รอบประมาณนี้นี่ฮะต้องบอกว่าเป็นสนามโฮมเรสของเขาทั้ง4คนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สนามนี้ต้องบอกว่าเป็นประวัติการนะที่ดูคติขึ้นมานำเพราะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคะแนนของคาวาซากิเรซซิ่งทีมที่แบบดูคติไม่เคยที่แบบจะขึ้นมาต่อกรได้ขนาดนี้มาก่อนสภาพสนามนั้นมีทั้งขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ความยาวทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 4.6 กิโลเมตรเลยทีเดียว
ไฮสปีดสนามเนี่ยสนามไฮสปีดมากแล้วก็มีโค้งเอสดักโอ้โหแบบอันนี้ครับรอบสุดท้ายแล้วนี่ก็คือภาพตัดไปแล้วนะฮะหลังจากที่แชคเดวี่ล้มลงไปแล้วก็โจนาธานเลียล้มลงไปแต่ว่าคะแนนสะสมครับยังอยู่ที่โจนาธานเลียนะฮะแล้วก็สนามนี้ทำให้แชคเดวี่นั้นมีแต้มที่ตีตื้นขึ้นมาได้นะครับโหขนาดล้มไปขนาดล้มจาก16ขึ้นมาเข้าที่8ไม่ธรรมดาถือว่าขี่ไม่ธรรมดานะฮะก็ถือว่าโจนาธานเลียแหมลีออนฮัสแลมนี่ก็ไม่ธรรมดานะก๊อฟนะต้องบอกว่าเป็นนักแข่งไวการ์ดที่แบบว่าขึ้นมาอยู่ในระดับหัวแถวได้อย่างดีมาเดี๋ยวเราก็มีเลทที่2ให้ชมกันเลทที่2เองกลับไปเรามีคลิปถึง2เลทด้วยกันนะครับกลับไปใหม่เลท2ด้วยนะครับเป็นไฮไลท์เลทที่2ถือว่าเลทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำหรับโอ้โหทอมไซเป็นไงทอมไซโจนาธานเลียนะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับจากที่โจนาธานเลียเนี่ยในเลทแรกเนี่ยโอกาสพลาดไปเลท2มาแก้ตัวมาดีมากอ่ะไปดูคลิปกันครับผมว่าเลทที่2นั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องบอกว่าการแข่งขันนะฮะเลทแรกก็คือวันเสาร์วันที่2วันอาทิตย์แชมป์เดวี่ยังคงออกมานำอยู่ในช่วงแรกนะฮะอันนี้ก็เป็นรอบวอร์มอัพแลปของเขานะครับการแข่งขันตามกติกาสากลพอออกจากพิษรอบแรกนี่ก็คือรอบไฟติ้งแลปรอบที่2คือวอร์มอัพแลปและก็เข้าสู่การแข่งขันนะครับเมื่อไฟแดงดับลงนี่ครับการแข่งขันนี่ตัดมาให้ชม3รอบสุดท้ายนะฮะซึ่งแชมป์เดวี่แกก็พยายามนะแต่ว่ารู้สึกว่าเลทที่2เนี่ยไมเคิลวันเดอร์มาร์คฟานฟันเดอร์มาร์คมาแบบพี่ตู่เย็นๆพี่ตู่ใจเย็นวันนี้ลิ้นพันกันต้องเกรงมันต้องเกรงนี่ครับขี่ดีมากวันเดอร์มาร์ครอบนี้เป็นประวัติการจริงๆเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีผลงานอยู่ในระดับหัวแถวเลยนะแล้วก็ไม่เคยขึ้นโพเดียมด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วละหลังจากที่ย้ายค่ายมานะครับปีนี้บอกว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับที่ขึ้นมาติด1ใน3แล้วก็ด้วยรถยามาฮ่าอาวันตัวใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าเลทแรกจริงนะก็ต้องเสียใจกับเมเลนดี้ด้วยที่โดนอเล็กซ์โลไปสวนในรอบสุดท้ายเฉือนขึ้นโพเดียมไปแบบเฉียดฉิวนะครับอเล็กซ์โลนี่ก็ถือว่าเป็นนักแข่งยามาฮ่าที่ทำผลงานดีที่สุดตอนนี้ครับนี่ครับก็จะจุดใจจ่อมากครับเขาเมเลนดี้นะครับนี่ครับแชคเดวีก็พยายามนะแต่ยังว่านะ2สูบกับ4สูบนะแซงแล้วนะครับแซงแล้วฮะโอ้โหปีนี้ดูคติมาแรงนะก๊อฟนะว่าไหมเขาขี่ดีด้วยขี่ดีด้วยเพราะแชคเดวี่เขาทำกันบ้านมาดีอันนี้ดูดิแต่ว่าเลสสองต้องบอกว่าโจนาธานเลียแก้ลำมาดีมากไม่รู้ว่าไปเอาอะไรใส่รถมาวิ่งมากดูดิวิ่งแบบวิ่งไม่รีวิ่งลืมเพื่อนเลยทอมไซต์ตามไม่ติดจากเลสแรกที่ทอมไซต์รถวิ่งกว่ารอบนี้ถือว่าเป็นการแก้ลำมาดีมากสำหรับโจนาธานเลียนะครับดูดิก็อาจจะเป็นเพราะว่ารถไม่ช้ำตั้งแต่ในเลสแรกเพราะว่าพอล้มลงไปใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนรถใหม่ครับเปลี่ยนรถใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันมีการเซ็ตแล้วก็มีการแก้ไขกันบ้านที่ดีนะฮะเพราะเขารู้ว่าเลทแรกเป็นรองอ่ะโดนสวนแล้วก็สวนแล้วก็โดนทิ้งไปเลยอ่ะใช่ก็ยังคงมีคะแนนนำนะครับสำหรับคาวาซากิเรซซิ่งทีมก็ยังเป็นนักแข่งอังกฤษทั้ง3ท่านนะครับที่ขึ้นโพเดียมเหมือนเดิมนะครับเป็นโฮมเรสที่สนุกมากนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันในเรสที่1นะฮะคนที่ได้อันดับที่1ของเรสที่1อันดับ1 2 3ของเรสที่1นะครับอันดับที่1จะมาอยู่ในออกสตาร์ทในอันดับที่9อันดับที่2อยู่อันดับที่8และอันดับที่3มาอยู่ในอันดับสตาร์ทกริดที่7นะครับมันเป็นกติกาใหม่ของทางดอนน่าสปอร์ตที่ใช้ในการแข่งขันวอร์ซูไบปีนี้นะครับโหต้องบอกว่าดูเดือดเผ็ดมันมากเป็นว่าเป็นไฮไลท์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเก็บเวลาไว้ให้กับจะของกันทั้ง2คันนี้นะในเบรกต่อไปนะครับสรุปผลคะแนนนะครับที่แข่งไปทั้งหมด6สนาม12เรสนะครับอันดับ1ก็เป็นทางโจนาธานเลียนะครับ226คะแนนอันดับ2ทำไซส์นะครับ200อะไรเนี่ยผมว่าทีมงานจะมึนๆ205คะแนนนะครับแชสเดวี่นะครับ185คะแนนครับนะครับมาโคเมเรนดี้137คะแนนแล้วก็อันดับ5อเล็กซ์โลนะครับจากยามาฮ่า121คะแนนนี่ไงปีนี้ต้องลุ้นกันฮะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าดอนน่าจะเปลี่ยนกติกาใหม่อีกแล้วในปีหน้าเพราะเนื่องจากเหมือนกับคาวาซากิเนี่ยผูกขาดแชมป์มา2ปีติดต่อกันแล้วนะฮะแล้วก็ทำให้ปีหน้าเขาจะบอกว่าจะใช้กล่อง ECU ที่เป็นกล่อง ECU กลางแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมกันแต่ก็ยังงงอยู่ว่าถ้าเป็นกล่อง ECU กลางแล้วรถแต่ละค่ายจะพัฒนากล่องขึ้นมาทำไมถูกต้องใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ขัดกันอยู่อันนี้เดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันสำหรับกติกาฤดูกาลหน้านะครับช่วงนี้ฝากไว้กับการแข่งขันระดับประเทศไอ้ระดับโลกแล้วกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะไปในเรื่องราวของต่างๆวันนี้ก็มีเรื่องของราวของสกู๊ปมาให้ชมก่อนเรื่องราวของเน่ตัวครับแวนฟอลโลว่าแล้วก็จิโอวานนี่นะครับส่วนฟอลโลว่าตัวนี้
นะครับก็จะเป็นแว่นสไตล์ของสปอร์ตนะครับใส่กันลมขับรถจักรยานยนต์ปั่นจักรยานหรือออกกำลังกายก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ถึง5ชุดนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือว่าจิโอวานนี่ตัวนั้นจะเป็นสไตล์ของแฟชั่นก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ได้ถึง5ชุดเหมือนกันเดี๋ยวไปดูสกู๊ปดีจากพี่โบ๊ทและพี่บอมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหาตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้า Farova แนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ